ลายพระหัตถ์ในศาลสมเด็จได้มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาโบราณอีกประเด็นหนึ่งก็คือเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยหรือเครื่องสังคโลกคำว่าสังคโลกในที่นี้ปัจจุบันเชื่อกันว่ามีที่มาจากคำว่าสวรรคโลกซึ่งเป็นชื่อเมืองเก่าในสมัยอยุธยาและเป็นชื่อแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่สำคัญของรัฐสุโขทัยแหล่งผลิตของเครื่องสังคโลกที่สำคัญมีอยู่สองกลุ่มหลักๆก็คือที่เมืองสวรรคโลกเก่าปัจจุบันอยู่ในอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยกับอีกที่หนึ่งก็คือที่เมืองเก่าสุโขทัยปัจจุบันก็อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับวัดพระพายหลวงนอกเมืองเก่าสุโขทัยทางด้านทิศเหนือเมื่อพุทธศักราช2470สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสด็จไปที่สุโขทัยไปที่ซากเตาเผาเครื่องสังคโลกแล้วก็มีข้อสงสัยถึงสาเหตุการทำว่าทำไมถึงได้มีการทำเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกเป็นจำนวนมากก็พอต่อมาเนี่ยก็ได้มาทราบความภายหลังว่าที่ผลิตเครื่องสังคโลกเป็นจำนวนมากเนี่ยเพราะว่าได้ส่งออกไปจำหน่ายยังนานาประเทศอย่างเช่นที่มาลายูชวารวมถึงเกาะฟิลิปปินส์จากการดำเนินงานทางโบราณคดีในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานโบราณคดีใต้น้ำได้มีการค้นพบเครื่องสังคโลกจากแหล่งเรืออับปางในหน้าน้ำไทยซึ่งได้สนับสนุนข้อสมมติฐานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ได้บอกว่าเครื่องสังคโลกเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกไปจำหน่ายยังนานาประเทศจากหลักฐานในแหล่งเรือจมในเขตน่านน้ำไทยเนี่ยได้พบเครื่องสังคโลกจากในแหล่งเรืออย่างเช่นที่เรือเกาะคามในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยค้นพบเมื่อปี2517แล้วก็แหล่งเรือจมที่เรือรางเกวียนในเขตอำเภอสัตหีบเช่นกันจังหวัดชลบุรีแหล่งเรือจมที่เกาะกระดาษในเขตจังหวัดตราดรวมทั้งแหล่งเรือจมกลางอ่าวหรือเรือออสเตรเลียไทยที่กรมศิลปากรจับยึดมาได้จากต่างชาติเมื่อปี2535การกำหนดอายุเครื่องสังคโลกนั้นที่เป็นสินค้าส่งออกปัจจุบันเนี่ยได้มีการกำหนดอายุอยู่ในช่วงประมาณกลางพุทธศตวรรษที่20ถึงประมาณพุทธศตวรรษที่21หรือเมื่อประมาณ500ปีมาแล้วข้อพระวินิจฉัยต่างๆที่เกี่ยวกับงานโบราณคดีที่ปรากฏในศาลสมเด็จก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังสืบต่อมา